ดิฉันเชื่อว่าคงต้องมานั่งพิจารณาว่ากระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยกับการใช้ทางออกอย่างสันติวิธีโดยฟ้องศาลศาลรับฟ้องแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาตัวคนผิดมาได้ความรุนแรงมันจะเกิดขึ้นจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ตากใบมากน้อยแค่ไหนในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์นี้มาเราก็เห็นความถี่ของเหตุการณ์ไปเรื่อยๆจะเพราะตากใบหรือไม่อันนี้ก็ต้องให้ทางฝ่ายความมั่นคงหาคำตอบให้ได้ค่ะฉะนั้นความไว้เนื้อเชื่อใจความรู้สึกว่ายังมีความหวังกับกระบวนการยุติธรรมกับคนในพื้นที่เพราะเหตุการณ์นี้คงไม่ใช่เหตุการณ์แรกมีเรื่องราวที่ติดค้างอยู่ในใจช่วงปี2548นั่นคือเยียวยาจิตใจกลุ่มตากใบก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะคะยังมีภาพติดตาหลายๆคนที่ดิฉันได้มีโอกาสได้เยียวยาจิตใจรวมทั้งผู้ที่พิการจากเหตุการณ์วันนั้น20ปีผ่านไปเขาก็อายุมากขึ้นนะคะแต่สิ่งที่เขายังถามหากับขาดอากาศหายใจเนี่ยเราลงไปอีกเราคงต้องได้รับคำถามเดิมๆที่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะตอบอย่างไรการถอดบทเรียนในเหตุการณ์ตากใบเป็นเรื่องที่สำคัญมากท่านผู้ดำเนินรายการท่านวิทยากรร่วมท่านผู้เข้าร่วมฟังในห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์แห่งนี้รวมทั้งจากออนไลน์นะคะต้องขอบคุณประชาไทยค่ะ20ปีกับ20ปีของเหตุการณ์ตากใบนะคะถ้าถามว่าคดีตากใบมีผลต่อสถานการณ์พื้นที่อย่างไรบ้างระหว่างที่เรานั่งอยู่ในห้องนี้ค่ะตอนนี้สภาผู้แทนราษฎรกำลังอภิปรายโดยมียติสดนะคะด้วยวาจาค่ะได้ทางประธานสภาได้อนุญาตให้มีการอภิปรายนะคะโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากหลากหลายพรรคซึ่งต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจไม่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เฉพาะในประเทศไทยแต่ต้องบอกว่าทั่วโลกที่เขาสนใจเรื่องของความขัดแย้งนะคะแล้วโดยเฉพาะวันนี้เที่ยงคืนจะหมดอายุความและสิ่งที่เราได้ฟังเมื่อวานมีการประชุมคณะวิสามัญสันติภาพสภาผู้แทนราษฎรค่ะที่ท่านจรูญฉายแสงเป็นประธานเราได้พูดคุยเราได้เชิญทางสมช.นะคะท่านเลขารักษาการเลขาสมช.ท่านชัดชัยมาร่วมด้วยรวมทั้งท่านดร.พลเทพและแม่ทัพภาค4ค่ะและระหว่างที่เรานั่งประชุมอยู่ก็ทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านแพทองธารท่านได้กล่าวคำขอโทษเป็นครั้งแรกและถือว่าเป็นครั้งแรกที่ท่านได้พูดถึงเหตุการณ์ภาคใต้ยาวที่สุดนะคะเพราะว่าในนโยบายตอนแถลงนโยบายตอนรับตำแหน่งนายกเนี่ยก็มีเรื่องของภาคใต้อยู่ไม่กี่บรรทัดนะคะถามว่าคำขอโทษนั้นต้องขอบคุณที่นายกได้แสดงออกนะคะแต่ถามว่าจะมีผลกับครอบครัวผู้ที่สูญเสียผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง85รายมากน้อยแค่ไหนดิฉันไม่อาจจะทราบได้นะคะแต่อย่างน้อยก็มีคำกล่าวขอโทษออกจากปากผู้นำของประเทศค่ะตากใบเป็นเหตุการณ์ที่จบเพียงวันเดียวแต่ว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่ต้องบอกว่ามันยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะ20ปีผ่านไปแล้วเป็นวันที่ทุกคนรอคอยอะค่ะถ้าเราฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้านจากผู้ได้รับผลกระทบผ่านสื่อต่างๆในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ค่ะเขามักจะบอกว่าเสียใจที่ไม่สามารถเอาคนผิดมาดำเนินคดีได้ฉะนั้นรอวันนี้ถึงเที่ยงคืนยังเป็นความหวังของเขาว่านะคะอยากได้เพียงคำตอบอะค่ะว่าใครทำให้ตายใครสั่งการไม่ใช่แค่ทราบว่าขาดอากาศหายใจมีเด็กลูกของผู้ที่เสียชีวิตตอนเรานั่งฟังเราก็สะท้อนขึ้นมาว่าลูกอยากจะรู้ค่ะแม่ถามลูกว่าจะฟ้องไหมลูกบอกว่าอยากจะให้ฟ้องเพราะว่าคนจะได้รู้ว่าพ่อเขาที่เสียชีวิตนั้นไม่ใช่ผู้ร้ายดิฉันก็กลับไปย้อนเรื่องของตัวเองนะคะในฐานะที่เป็นหลานของคุณปู่ฮายีสุหลง
ว่าเราก็อยากรู้ความจริงอะค่ะแม้ว่าที่ฉันเกิดไม่ทันคุณปู่จนถึงปีนี้ก็ครบ70ปีของการสูญหายแล้วแต่สิ่งที่เราอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนทำเราก็มีกระบวนการเรารู้แล้วมีใครเป็นคนทำจนถึงวันหนึ่งมีญาติของผู้กระทำมากล่าวขอโทษกับครอบครัวเราสิ่งที่ท่านมากล่าวต่อหน้าญาติพี่น้องของผู้ที่ถูกอุ้มด้วยกันทั้ง4ท่านนะคะมีคุณปู่พร้อมลูกชายคนโตแล้วก็เพื่อนของคุณปู่อีก2ท่านเนี่ยญาติเข้ามาหมดเลยรู้สึกโล่งอะค่ะนั่นอยู่ในพื้นที่ของบ้านดิฉันของบ้านฮายิสุหลงนะคะก็เลยบอกว่าถ้าผลกระทบทางครอบครัวของผู้ที่สูญเสียก็คงจะไม่ต่างอะไรกับที่ดิฉันสัมผัสถ้าผลกระทบต่อสังคมส่วนใหญ่ถ้าผ่านเที่ยงคืนวันนี้แล้วเนี่ยดิฉันเชื่อว่าคงต้องมานั่งพิจารณาว่ากระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยกับการใช้ทางออกอย่างสันติวิธีโดยฟ้องศาลศาลรับฟ้องแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาตัวคนผิดมาได้ความรุนแรงมันจะเกิดขึ้นจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ตากใบมากน้อยแค่ไหนในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์นี้มาเราก็เห็นความถี่ของเหตุการณ์มาเรื่อยๆจะเพราะตากใบหรือไม่อันนี้ก็ต้องให้ทางฝ่ายความมั่นคงหาคำตอบให้ได้อะค่ะฉะนั้นความไว้เนื้อเชื่อใจความรู้สึกว่ายังมีความหวังกับกระบวนการยุติธรรมกับคนในพื้นที่เพราะเหตุการณ์นี้คงไม่ใช่เหตุการณ์แรกดิฉันพยายามโยง20ปีแต่ปี47จนถึง67นะคะมันมีหลากหลายเหตุการณ์มากปี47มันจะเป็นเรื่องปล้นปืนกรีเซเมษาแล้วก็มาตุลาเรื่องของตากใบพยายามมีการคลี่แต่ละเชือกแต่ละปมแต่ขณะเดียวกันในระหว่างทางอ่ะมันจะมีเชือกมาให้ผูกตลอดเวลาค่ะคนแก้ก็ไม่รู้จะแก้ยังไงกับ9นายกรัฐมนตรี2รัฐประหารวิธีการแก้ไขของแต่ละยุคแต่ละสมัยก็แตกต่างกันไปนะคะมีเรื่องราวที่ติดค้างอยู่ในใจในปี47ดิฉันยังทำงานอยู่กรุงเทพกระทรวงสาธารณสุขแต่กลับไปในพื้นที่เพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตั้งให้ฉันเป็นผู้อำนวยการส่วนสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิตทำงานโดยตรงกับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบเรื่องของเยียวยาจิตใจทำให้สิ่งที่ฉันสัมผัสได้โดยตรงตอนนั้นเนี่ยอาจจะช่วงปี2548นั่นคือเยียวยาจิตใจกลุ่มตักใบก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะคะยังมีภาพติดตาหลายๆคนที่ดิฉันได้มีโอกาสได้เยียวยาจิตใจรวมทั้งผู้ที่พิการจากเหตุการณ์ในวันนั้น20ปีผ่านไปเขาก็อายุมากขึ้นนะคะแต่สิ่งที่เขายังถามหากับขาดอากาศหายใจเนี่ยเราลงไปอีกเราคงต้องได้รับคำถามเดิมๆที่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะตอบอย่างไรการถอดบทเรียนในเหตุการณ์ตากใบเป็นเรื่องที่สำคัญมากเมื่อวานก็คุยกันในคณะกรรมการวิสามัญสันติภาพทางสมช.ก็มีขั้นตอนที่น่าสนใจนะคะเราคงต้องติดตามรวมทั้งเหตุการณ์อื่นๆเหตุการณ์ตากใบคงไม่ใช่เหตุการณ์เดียวที่เรารอคำตอบยังมีผู้ที่เสียชีวิตในค่ายทหารระหว่างถูกควบคุมตัวซึ่งเราจะมีโอกาสอภิปรายในสภาเมื่อสภาชุดที่แล้วก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ผู้เสียชีวิตยังแข็งแรงพอเข้าไปอยู่ในค่ายแล้วปรากฏว่าแอดมิดที่โรงพยาบาลเข้า ICU ไม่นานหลังจากนั้นก็เสียชีวิตคำถามที่มีแต่เครื่องหมายคำถามตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้คำตอบอะค่ะก็เลยเป็นอะไรที่คงต้องทำงานเรื่องนี้อีกนานกับรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยค่ะก็ที่คุณเพชรดาวพูดมาก็คือมันจะเป็นมีเมื่อกี้ที่ว่ามันมีในค่ายทหารหมายถึงว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลังจากปี47เป็นต้นมาเนาะอ๋อก็คือว่ามันก็ยังมีพวกการจับกุมอะไรที่เราไปเกิดในค่ายอะไรเงี้ยใช่ไหมครับในค่ายทหารที่เป็น3รายคือเข้าไปถูกควบคุมตัวแล้วก็น่าถูกซ้อมทรมานค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เสียชีวิตนะคะ3รายแล้วก็มีบอกว่าผูกคอตายในค่ายซึ่งความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนมันก็ไม่มีคำตอบอะค่ะในมีความจริง2ชุดความจริงที่ญาติพี่น้องเขาประสบเองกับความจริงของฝ่ายรัฐที่
ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ก็จะมีข่าวที่ออกมาจากฝ่ายรัฐซึ่งความจริงมันคนละชุดกันตรงนี้ค่ะมันต้องมีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันสามารถคลายใจได้ว่าใครทำแล้วใจยังไงต่อค่ะค่ะต่อเนื่องกับคุณหมัดเลยนะคะเรื่องของกรรมธิการค่ะซึ่งต้องบอกว่ากรรมการวิสามัญสันติภาพสภาผู้แทนราษฎรที่อยู่ในรัฐสภาชุดนี้เนี่ยเรามีความพยายามที่จะตั้งคณะกรรมการวิสามัญสันติภาพตั้งแต่ดิฉันเป็นส.ส.ในชุดที่แล้วค่ะต้องบอกว่าเรายื่นยติไปตั้งแต่ปีแรกที่เป็นส.ส.จนจบส.ส.ค่ะ4ปีก็ไม่มีการพิจารณาทั้งที่วาระมันก็ขึ้นไปทุกอาทิตย์นะคะก็จะเห็นได้ว่ารัฐบาลยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มภาคประชาสังคมเองก็ขึ้นมากรุงเทพค่ะจำได้เดชานละสสภาคใต้ทุกพักเราได้ ไปพบท่านประธานสภาท่านชวนหลีกภัยท่านก็บอกว่าท่านก็เห็นด้วยนะแต่ไม่ใช่เป็นการตัดสินใจของประธานรัฐสภาค่ะเป็นการตัดสินใจของวิปทั้งสองฝ่ายเราก็ยกขบวนไปเจอวิปฝ่ายรัฐบาลอีกเพราะที่ฉันอยู่ฝ่ายรัฐบาลก็บอกว่ายังไม่ถึงเวลานะคะเรารอจนวินาทีสุดท้ายก็ยุบสภาค่ะพอมาปีนี้ปีรัฐสภาชุดนี้ค่ะต้องบอกว่าขอบคุณส.ส.ทุกพรรคการเมืองก็ยื่นยติไปตั้งแต่ช่วงแรกๆเดือน2เดือนแรกเลยค่ะไม่ง่ายค่ะกว่าจะตั้งกรรมการชุดนี้ต้องบอกว่าเราว่างเว้นกรรมธิการวิสามัญที่พิจารณาเรื่องภาคใต้มา8ปีตั้งแต่ปฏิวัติมา2รอบอะค่ะฉะนั้นเรื่องภาคใต้ไม่เคยอยู่ในระบบของรัฐสภาเลยในช่วง8ปีที่ผ่านมามีรัฐประหารถ้าเราไปดูรายงานของกรรมธิการตั้งแต่อดีตมานะคะตั้งแต่คุณพ่อเป็นส.ส.หลายสมัยเราก็ดูผลการศึกษาของกรรมการแต่ละชุดนะคะมีต่อเนื่องมาหยุดชะงักตอนที่รัฐประหารเนี่ยค่ะพอมาถึงยุคนี้ค่ะต้องบอกว่าไม่ง่ายเช่นเดียวกันดิฉันก็ถูกถามจากพรรคค่ะว่ามีความจำเป็นแค่ไหนที่จะตั้งกรรมการชุดนี้ดิฉันบอกว่ายืนยันถึงความจำเป็นเพราะว่ากระบวนการสันติภาพที่เราอยากให้เกิดสันติภาพในชายแดนใต้มันต้องผ่านกระบวนการรัฐสภาค่ะอย่างน้อยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร500คนต้องมีส่วนร่วมในการที่จะพิจารณาในเรื่องนี้ปรากฏว่าก็ตั้งขึ้นมาได้โดยทุกพรรคก็มีสัดส่วนอยู่ในนั้นและเป็นกรรมการวิสามัญก็เลยมีสัดส่วนของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลากหลายสาขามาอยู่ในคณะด้วยนะคะโดยท่านจตุรนเป็นประธานท่านจตุรนฉายแสงก็ตั้ง2อนุกรรมธิการค่ะอนุชุดแรกก็จะเป็นอนุเรื่องของการเจรจาสันติภาพโดยตรงมีท่านชุดธรรมแสงประทุมเป็นประธานและอนุชุด2คืออนุกรรมธิการการมีส่วนร่วมที่ดิฉันเป็นประธานทั้ง2อนุนี้ได้ศึกษาจนจบแล้วนะคะจบภายใน9เดือน10เดือนค่ะจบเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมานี้แต่ขณะเดียวกันกรรมการวิสามัญชุดใหญ่ก็ยังอยู่ในระหว่างพิจารณาต่ออายุค่ะน่าจะจบภายในต้นปีหน้านะคะตอนนี้อยู่ในระหว่างการเขียนรายงานต้องบอกว่ายติที่ส.ส.เสนอไปในทุกยติเนี่ยกรรมการต้องเอามาพิจารณาค่ะจะเห็นได้ว่าหลักการและเหตุผลในยติของทุกยติของทุกพรรคการเมืองเนี่ยจะมีเรื่องของการเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์อัตลักษณ์ความไม่เป็นธรรมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็มาตุภูมิบ้านเกิดรวมถึงการแก้ปัญหาของรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยทำไมถึงไม่บรรลุผลโดยเฉพาะการใช้ความรุนแรงตอบโต้กันไปนะคะการพูดคุยเจรจาที่ดร.พลเทพพูดถึงมีความสำคัญอย่างยิ่งแต่การพูดคุยเจรจาไม่ใช่ทั้งหมดของสันติภาพถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์พอดีดิฉันได้มีโอกาสได้ไปอบรมเรื่องของการเจรจา
mediation course เลยนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์โดยทางสถานทูตของสวิตเซอร์แลนด์น่าสนใจมากเลยอะปรากฏว่าคนไทยตอนนั้นมีอยู่3คนค่ะที่ไป mediation มีพี่ทหารคนหนึ่งแล้วก็มีจากสถาบันปกเกล้าคนหนึ่งนะคะเข้าไปนั่งฟังว่าเฮ้ยต่างประเทศที่เขาทำกันมาเนี่ยทำไมถึงสำเร็จทำไมถึงไม่สำเร็จแต่การพูดคุยสำคัญอย่างน้อย 30% ของกระบวนการสันติภาพทั้งหมดฉะนั้นยติของสสที่ตั้งกรรมการวิสามัญก็มีเรื่องของการพูดคุยแต่ขณะเดียวกันนะคะท่านประธานจตุรนท่านก็บอกว่าที่ควบคู่กันไปคือสันติภาพที่ไม่ใช่เฉพาะลดความรุนแรงสันติภาพที่เราอยากได้เรื่องอัตลักษณ์วัฒนธรรมการศึกษาเรื่องของความยุติธรรมมันต้องควบคู่กันไปด้วยดิฉันในฐานะประธานอนุกรรมการการมีส่วนร่วมเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในช่วงระยะเวลา1ปีที่เรามีเวลานี้มากน้อยแค่ไหนเราลงไปในทุกภูมิภาคค่ะ8ครั้งนะคะเราทำสำรวจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยค่ะมีความคิดเห็นเรื่องของกระบวนการสันติภาพอย่างไรแต่เป็นที่น่าเสียใจค่ะส.ส.ไม่สนใจเลยค่ะส.ส.500คนตอบเรามาแค่90กว่าคนเท่านั้นเองเราเห็นเลยค่ะว่าเรื่องของภาคใต้ไม่ได้อยู่ในสาระบบคิดของคนไทยทั้งประเทศเลยดิฉันจำได้ว่าตอนที่ดิฉันอภิปรายในสภาชุดที่แล้วอะค่ะเพื่อนสมาชิกส.ส.เองยังบอกเฮ้ยหมอทำไมคุยกันเรื่องเดิมๆมันนานแล้วนะไม่จบสักทีหรอเงินก็หมดไปตั้งเยอะแล้วตั้งหลายแสนล้านคือเขามองแต่ปรากฏการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นใครเจ็บใครตายระเบิดที่ไหนอย่างไรแต่ขณะเดียวกันโครงสร้างกับรากเหง้าของปัญหาไม่ได้มีการเข้าใจเลยอะค่ะฉะนั้น8เวทีที่ลงไปเนี่ยเราก็ไม่ได้บอกว่าเราสำเร็จนะคะเรารับรู้เลยว่าเราไปมช.เราไปมข.ขอนแก่นเชียงใหม่ไปมจร.มหาวิทยาลัยสงฆ์นะคะวลัยลักษณ์มอ.ราชภัฏยะลาเราเห็นเลยว่าเฮ้ยคนไทยไม่รู้เรื่องภาคใต้ไม่ได้ความสนใจเลยค่ะดิฉันก็ย้อนกลับไปคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติปี 2548-49 ที่ท่านอนันต์ปัญญารชุนท่านเป็นประธานโดยการตั้งของท่านนายกทักษิณสมัยนั้นค่ะก็พยายามทำงานอย่างเต็มที่ในช่วง1ปีกว่าๆมีอนุอันนึงที่สื่อสารความเข้าใจกับประชาชนทั้งประเทศต้องบอกว่าล้มเหลวค่ะเพราะว่าประชาชนก็ยังไม่เข้าใจประชาชนก็ยังไม่อยากจะรับรู้นะคะอันนี้เป็นปัญหามากเลยนะคะเพราะในอนาคตเนี่ยมันมีอยู่ในรายงานของอนุมีส่วนร่วมเหมือนกันแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าคณะกรรมการชุดใหญ่จะเอาไปใส่หรือเปล่าคือดิฉันเป็นคนเสนอเองว่าอีก20ปีข้างหน้าอยากทำประชามติค่ะว่าประชาชนอยากได้รูปแบบการปกครองแบบไหนให้เวลารัฐไทย20ปีค่ะในเมื่อความยุติธรรมยังเป็นอยู่อย่างนี้ใช่ไหมมีเวลาปรับมีเวลาที่จะแก้ไขการศึกษาที่ชาวบ้านอยากจะได้ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์พูดแล้วพูดอีกหลายสมัยเราอยากได้ภาษาแม่อยู่ในการศึกษาตั้งแต่แรกเพราะว่างานวิจัยต่างประเทศทั่วโลกเห็นชัดแล้วค่ะว่าถ้าใช้ภาษาแม่ตั้งแต่เด็กๆในชั้นอนุบาลชั้นประถมจะทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนเด็กอย่างดีขึ้นอย่างมากแต่ทำไมพอมาพูดในประเทศไทยจำได้กอ.ส.เสนอให้ภาษามลายูเป็นภาษาทำงานถูกต่อต้านอย่างรุนแรงและตอนนี้ดิฉันก็ได้ยินเสียงกระซิบมาว่าเรื่องของภาษาที่เรามีคณะทำงานก็อาจจะถูกต่อต้านแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะทำต่อไปค่ะก็จะให้เวลาค่ะอีก20ปีถ้าทำประชามติแล้วประชาชนต้องตอบค่ะว่าเขาอยากอยู่ในรูปแบบไหนบ้านเขาที่เขาอยากที่จะอยู่ได้ด้วยความสงบสุขมีความสุขกับบริบทที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีของเขาเนี่ยเขาจะเลือกแบบไหนตอนนั้นประเทศไทยต้องมีคำตอบค่ะตอนนั้นคนไทยทั้งประเทศอาจจะบอกว่าบ้านที่คุณอยากได้แต่คนไทยทั้งประเทศไม่อยากได้เราจะต้องเตรียมความพร้อมคนของเราในพื้นที่ภาคใต้อย่างไรในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ลืมคนส่วนน้อยของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใ
นะคะในเรื่องต่างๆในเรื่องการเยียวยาทุกครั้งที่ดิฉันได้มีโอกาสลงไปเยียวยาจิตใจในหลากหลายวาระผู้ที่รับผลกระทบที่เป็นกลุ่มไทยพุทธที่เป็นกลุ่มศาสนิกอื่นเราพยายามให้มีส่วนร่วมแล้วก็เป็นที่น่ายินดีค่ะอนุกรรมธิการที่เป็นประธานและในคณะกรรมการเราก็มีสัดส่วนที่ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันค่ะเราคือมีเวทีที่พี่น้องชาวไทยพุทธบอกว่าขอเป็นเวทีมีส่วนร่วมที่ไม่มีอิสลามเข้าไปได้ไหมเพราะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะพูดในสิ่งที่อาจจะไม่อยากให้พี่น้องชาวมุสลิมกระทบกระเทือนใจแต่เขาอยากจะพูดอะนะคะตอนท่านจตุรนต์ลงไปนราธิวาสปัตตานีก็มีเวทีเล็กๆปิดค่ะให้กับพี่น้องชาวไทยพุทธได้ระบายความรู้สึกออกมาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญก็จะอยู่ในรายงานของกรรมธิการเหมือนกันแต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะมีอะไรที่แต่ละหัวข้อมากน้อยขนาดไหนเพราะจะโยงไปตั้งแต่ประวัติศาสตร์ค่ะการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ในรอบ20ปีที่ผ่านมารวมทั้งการพูดคุยเจรจาทำไมเป็นที่รับรู้ค่อนข้างจำกัดแล้วก็ขาดจะมีส่วนร่วมยังไงบ้างต้องบอกการมีส่วนร่วมหลักการต้องครอบคลุมที่สำคัญที่สุดเรื่องความปลอดภัยค่ะเราเองตอนที่เราลงไปในพื้นที่แล้วจัดเวทีไม่ว่าจะเป็นที่มอ.ปัตตานีราชภัฏยะลาก็มีคนที่เข้าร่วมในเวทีเราถูกคุกคามไปที่มช.เชียงใหม่วิทยากรของเราขออนุญาตที่เอ่ยนามค่ะท่านอาจารย์มาร์กตามไทยท่านก็ถูกเชิญตัวไปพูดคุยค่ะเพราะว่าเขาแยกคนที่เข้ามาในเวทีของเรากลุ่มสนับสนุนรัฐกับกลุ่มต่อต้านรัฐซึ่งมันเป็นการคุกคามอย่างหนึ่งดิฉันจำได้เวทีที่ราชภัฏยะลาคนเข้ามาก็ถามว่าเขาจะปลอดภัยกลับไปไหมปรากฏว่าเขาก็ถูกคุกคามถูกตามแล้วจะมีคนหนึ่งที่อยู่ในเวทีของเราหลังจากนั้นไม่กี่เดือนก็ถูกยิงเสียชีวิตค่ะเราก็ไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับที่เขามาหรือไม่อย่างไรแต่จะบอกว่าเรื่องความปลอดภัยเป็นข้อสังเกตเป็นความห่วงใยที่อยู่ในบันทึกของอนุกรรมการของการมีส่วนร่วมค่ะถ้าท่านอยากจะให้การมีส่วนร่วมที่เราถามหากับทุกภาคส่วนกับทุกกลุ่มท่านต้องรับประกันความปลอดภัยเราบอกว่ามาเถอะมาคุยกันไว้ใจเราแต่พอคุณกลับไปคุณไม่รู้หรอกว่าคนที่เขาจะต้องไปเยี่ยมไปตามถึงบ้านเห็นหน้าบ่อยๆมันไม่ถึงเราค่ะอันนี้ก็ต้องถามว่าถ้าสันติภาพจะเกิดขึ้นความไว้วางใจความเชื่อมั่นในทุกกระบวนการมันต้องมีคำตอบอีกประการหนึ่งในเรื่องของการดำเนินการแก้ไขโดยฝ่ายบริหารและกลไกราชการส่วนใหญ่แล้วจะมีความมั่นเรื่องของความมั่นคงจะเป็นฝ่ายหลักค่ะขาดมิติการทวงดุลแล้วก็ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เราพูดถึงอย่างนี้ขนาดดิฉันเป็นตัวแทนของราษฎรตอนเป็นส.ส.หรือก่อนหน้านั้นดิฉันแทบไม่มีส่วนร่วมในการพูดคุยเลยจนพลเอกวรลบลักษณะตอนเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยเป็นครั้งแรกค่ะที่เชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกพรรคการเมืองสุวรรณตัวพลเพศไปด้วยนะคะที่โรงแรมแห่งหนึ่งทำสองครั้งตื่นเต้นมากเลยเพราะเราอยากจะเสนออะไรที่ในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎรเราฟังจากชาวบ้านมาเรามีสิทธิ์ที่จะสะท้อนปัญหาที่เราอยากจะให้ขึ้นอยู่บนโต๊ะพูดคุยอะค่ะนะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าพอหลังที่ฟังแล้วจะมีอะไรที่เราเสนอไปอยู่บนโต๊ะพูดคุยบ้างต้องบอกว่าสามเหลี่ยมที่เรามักจะเห็นในการพูดคุยคือฝ่ายรัฐกับฝ่ายที่เห็นต่างจากรัฐเขาจะคุยในฐานะเขารู้สึกว่าเขาเป็นตัวแทนของแต่ละฝ่ายอะค่ะแต่ขณะเดียวกันตรงกลางซึ่งเป็นภาพเชิงสังคมที่คุณหมัดพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยเราก็จะมีหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนส่วนประชาชนที่อยู่ข้างล่างสุดที่เป็นฐานใหญ่สุดแทบไม่มีส่วนร่วมอะไรเลยฝ่ายความมั่นคงมีการตั้งเขาเรียกดิฉันสลอ
ไม่รู้ชื่อเต็มอะไรนะคะเขามีเป็น200 300เวทีเลยค่ะทำกับพี่น้องประชาชนว่ามีส่วนร่วมแล้วนะคณะอนุกรรมการดิฉันก็เชิญฝ่ายที่ทำ200 300เวทีเนี่ยค่ะมาแลกเปลี่ยนพูดคุยปรากฏว่าคำว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยมันมีปัญหาค่ะเชิญทุกท่านเข้ามาท่านฟังดิฉันอย่างเดียวท่านมีส่วนร่วมไหมคะมีส่วนร่วมค่ะส่วนร่วมมาฟังดิฉันค่ะแต่ท่านมีส่วนที่จะแสดงความคิดเห็นและความคิดเห็นของท่านจะมีการส่งต่อไหมคะฉะนั้นในรายงานเราพูดถึงว่าหนึ่งเจ้าภาพการมีส่วนร่วมเป็นใครเรารู้สึกไปเองหรือเปล่าว่าทุกครั้งที่กรรมธิการลงไปเขารู้สึกว่าเขาอยากพูดเขาอยากคุยเขารู้สึกว่าเขาอยากจะถ่ายทอดปัญหามากกว่าหรือเปล่ากับฝ่ายอื่นที่จัดเราอยากให้สถาบันการศึกษาจัดค่ะเราอยากให้ทางภาคประชาสังคมจัดสมช.ก็มีส่วนร่วมอยู่เหมือนกันนะคะฉะนั้นหนึ่งเจ้าภาพสองกระบวนการค่ะพอได้มาเสร็จแล้วยังไงต่อก็อยู่ในเล่มเนี้ยค่ะเต็มไปหมดเลยไม่เห็นมีอะไรที่จะไปบอกตอนพูดคุยโต๊ะพูดคุยเลยค่ะดิฉันชื่นชมกลุ่มผู้หญิงนะคะต้องบอกว่ากลุ่มผู้หญิงเนี่ยตั้งแต่ดิฉันเป็นผู้อำนวยการส่วนสุขภาพจิตดิฉันได้รับงบประมาณค่อนข้างเยอะในช่วงนั้นมีผู้หญิงที่รับผลกระทบจากการความไม่สงบไม่อยากให้พูดว่าตัวเองเป็นหญิงไม่หญิงที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักค่ะเราได้งบประมาณมาโดยที่โรงพยาบาลเป็นคนจัดโดยที่ส่วนสุขภาพจิตเป็นคนจัดเขาก็มารวบรวมกันปรากฏเขาส่งเสียงค่ะผู้หญิงส่งเสียงว่าเขาอยากมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพอันนี้ปรากฏว่าสองฝ่ายได้ยินค่ะแล้วเป็นหนึ่งในหัวข้อในการพูดคุยฉะนั้นกรรมธิการวิสามัญที่ตั้งขึ้นก็เป็นความคาดหวังอันหนึ่งค่ะว่าจะสามารถที่จะบอกว่าปัญหาประสาทคืออะไรแล้วที่สำคัญค่ะพอรายงานจบแล้วเนี่ยต้องเสนอต่อรัฐสภาค่ะเรายังกลัวว่าข้อสังเกตที่เราส่งไปเหมือนในทศกัณฐ์เมื่อวานถ้าสภาไม่รับจบนะคะเราศึกษาแทบตายมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราคาดหวังว่าข้อสังเกตที่เราส่งให้สภาได้มีมติเอกฉันท์และนำส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติค่ะสิ่งแล้วเดี๋ยวขอโยงคุณหมัดนิดนึงค่ะเรื่องของ อลิฟบาตานะคะตาคือตนาไอแผ่นดินเกิดซึ่งเป็นเรื่องของมาตุภูมิที่พูดถึงสิ่งแล้วในข้อเรียกร้องของ BRN 5ข้อมีข้อหนึ่งสิทธิความเป็นเจ้าของจำได้ไหมคะตอนนู้นนะคะแล้วปรากฏว่าอันนี้ไม่ได้รับคำตอบแล้วรัฐคงไม่รู้จะตอบยังไงอันนี้เป็นปมของประวัติศาสตร์ที่เราพูดมานานแล้วเป็นหนึ่งในคุยกันในกรรมธิการด้วยนะคะว่าประวัติศาสตร์ที่เราจะเขียนลงไปในรายงานเนี่ยมันจะย้อนแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นร้อยปีหรือว่าเราจะเริ่มแต่ปี47อันนี้ยังถกกันไม่จบนะคะฉะนั้นในเรื่องของแผ่นดินเกิดเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าคนในพื้นคนปาตานีก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นแผ่นดินของเรามาก่อนแต่ขณะเดียวกันสยามก็บอกว่าเป็นประเทศราษฎร์ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเลยอะค่ะแต่สิ่งที่ดิฉันคิดว่าอยากที่จะให้ทุกคนยอมรับทั้งสองอันเลยว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ในคนละชุดถ้าเรารับรู้ซึ่งกันและกันโดยไม่ต้องมีความขัดแย้งมีความเป็นไปได้ไหมตะกี้ดร.คนเทพพูดถึงเรื่องของยุทธธรรมระยะเปลี่ยนผ่านนะคะมีอันนึงเรื่องความการปรองดองซึ่งจะเป็นเรื่องของการขอโทษการมีอนุสาวรีย์สำหรับมีเรื่องประวัติศาสตร์มีพิพิธภัณฑ์เป็นไปได้ไหมพิพิธภัณฑ์ซึ่งก็มีประวัติศาสตร์ของทุกฝ่ายที่อยากให้อยู่ในนั้นเรียนรู้กันไปไม่ต้องรู้สึกว่ามีความเป็นเจ้าของของแต่ละอันมาก่อนนะคะฉะนั้นประชามติเนาะประชามติในกรอบรัฐธรรมนูญแต่เราให้เวลาคุณแล้วนะ20ปีอ่ะพอดิฉันเสนอในกรรมการไม่มีใครตอบเลยอะค่ะดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกบรรจุในรายงานของกรรมการหรือเปล่าแต่อยู่บรรจุอยู่ในรายงานของอนุกรรมการการมีส่วนร่วมที่ดิฉันเป็นประธานอยู่แน่นอนเพราะดิฉันคิดว่าคำหนึ่งที่ท่านจตุรนพูดและดิฉันคิดว่ามันใช่อ่ะทำไมคุณจะพูดกับผู้ที่เห็นต่างจากรัฐเมื่อมีกระบวนการพูดคุยอยู่บนโต๊ะเจรจาเท่านั้นทำไมตอนที่เขามีแนวคิดทำไมคุณไม่พูดกับเขาก่อน
ขามีอิสระค่ะในการที่อยากจะเห็นบ้านเขาเป็นอย่างไรแต่อยู่ในกรอบรัฐธรรมนูญอย่างไรซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะมีการพูดแต่อย่างไรก็ตามพอพูดแล้วเนี่ยต้องมีการรับฟังค่ะรับฟังแล้วไปคิดวิเคราะห์ต่อว่าเฮ้ยเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรฉะนั้นการปลูกฝังของเด็กอีก20ปีผ่านไปแล้ว20ปีจนถึงวันนี้ให้เวลา20ปีตอนนั้นทุกคนในที่นี้ก็อาจจะเกษียณแล้วจากดร.พลเทพนะคะก็เราก็ยังรอความหวังอยู่ค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยดิฉันคิดว่าการที่จะพูดคุยเจรจายังเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องหลักถ้าเราไม่คุยเนี่ยมันไม่จบอะค่ะแม้ว่าในขณะเดียวกันในเรื่องอื่นๆต้องทำควบคู่กันไปเพราะว่าไม่มีประเทศไหนที่มีสงครามแล้วไม่มีการพูดคุยแม้ว่าบางประเทศพูดคุยแล้วไม่สำเร็จก็ตามประเทศไทยก็ยังอยู่ในลิสต์ที่บอกว่ายังอยู่ในระหว่างพูดคุยและขณะเดียวกันในฐานะที่ฉันเคยทำงานอยู่กรมสุขภาพจิตค่ะตอนที่ฉันเป็นผู้อำนวยการดิฉันเน้นย้ำเสมอว่าเรื่องเด็กต้องมาก่อนเด็กที่เกิด20ปีที่แล้วที่เห็นรถถังเห็นความรุนแรงตั้งแต่เกิดอะค่ะแล้วในเหตุการณ์ตากใบคุณมะโรโซก็ถูกจับตอนนั้นเขาอายุ21 9ปีหลังจากนั้นเขาก็เป็นผู้นำที่ไปปฏิบัติการในฐานปฏิบัติการที่ท่านสมเกียรติผลประยูรเป็นผบ.ตอนนั้นแล้วก็เสียชีวิตพอเราไปคุยกับภรรยาหรือแม่ของมาโรโซก็ปรากฏว่าปกติมาโรโซก็เป็นคนปกติทั่วไปแต่หลังจากที่ถูกลำเลียงในรถความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่ทำผิดแล้วทำไมเขาต้องมาถูกทำร้ายร่างกายขนาดนั้นเขาเก็บตัวเงียบหลังจากนั้นก็มีข่าวมาโรโซขณะเดียวกัน15ปีหลังจากเหตุการณ์ตากใบก็มีคนที่มาจากหมู่บ้านมาโรโซค่ะในปฏิบัติการฮุเตเจโลคนเสียชีวิต16ศพถูกวิสามัน 4-5 คนก็เป็นมาจากหมู่บ้านเดียวกันดิฉันก็เลยบอกว่าเด็กเป็นเรื่องสำคัญดิฉันเคยได้รับเลือกเป็นผู้เชี่ยวชาญในการฟื้นฟูเยียวยาจิตใจจากการก่อการร้ายค่ะได้ถูกรับเชิญไปแลกเปลี่ยนนะคะเขาก็บอกว่าการบ่มเพาะของเด็กในสถานการณ์สงครามเนี่ยมันมีความสำคัญมากและขณะเดียวกันการเยียวยาจิตใจจากภาครัฐไม่ว่าเด็กของนั้นจะเป็นลูกของใครก็ตามควรที่จะเข้าไปดูแลตั้งแต่ต้นจนเขาเป็นเยาวชนผู้ใหญ่อะค่ะแต่ของเราส่วนนี้ขาดหายไปดิฉันทำได้แค่ช่วงระยะหนึ่งเท่านั้นฉะนั้นระเบิดที่จะเกิดขึ้นสลักที่เรารอการระเบิดในอนาคตก็คือเด็กที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และได้รับการรับรู้ผ่านอะไรอย่างที่คุณหมาบอกว่าการเรื่องเล่าที่จะซ้ำแล้วซ้ำอีกอะค่ะจะเป็นชนวนว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่เป็นธรรมฉะนั้นรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยที่จะต้องมาทำเรื่องของยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่านดิฉันว่ามีความสำคัญแม้ว่าหมดอายุความในวันนี้เที่ยงคืนแต่ดิฉันคาดหวังว่าจะมีกระบวนการต่อเนื่องค่ะว่าเหตุการณ์วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นก่อนเกิดเหตุบอกว่าแค่6ชรบนั้นจริงหรือเปล่าจริงมันมีมากกว่านั้นหรือเปล่าขณะเกิดเหตุการณ์กระสุนจริงหรือว่าอาวุธที่บอกว่าอยู่ในแม่น้ำเป็นของใครถ้าเป็นของชาวบ้านจริงก็คงยิงสู้ไปแล้วถูกกล่าวหาแล้วระหว่างลำเลียงเราก็รู้กันอยู่แล้วขาดอากาศหายใจแล้วหลังจากนั้นล่ะเยียวยาที่บอกถึงไม่ว่าจะเป็นให้ตัวเงินไปแล้วมันไม่ใช่คำตอบมันไม่ใช่ตอบว่าตายจ่ายจบอะค่ะมันต้องมีกระบวนการหลังจากนี้ถึงบอกว่าดิฉันขอบคุณคำขอโทษของท่านนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าท่านลงพื้นที่ไปขอโทษที่ตากใบกับครอบครัวผู้ที่สูญเสียดิฉันรู้สึกว่าปฏิกิริยาของชาวบ้านอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งในทางบวกคำขอโทษออกจากปากของนายกถึง3ท่านท่านพลเอกสุรยุทธ์ปี49นายกทักษิณตอนคลับเฮาส์ผ่านออนไลน์ในปี64และปี67โดยท่านนายกคนปัจจุบันเพียงพอหรือไม่อย่างไรชาวบ้านจะเป็นผู้ให้คำตอบค่ะ
ปัญหาชายแดนใต้ดุลอำนาจอยู่ที่ไหนนะคะสำคัญมากเลยที่จริงแล้วสำคัญทุกส่วนเลยค่ะฝ่ายบริหารโดยรัฐบาลก็มีความสำคัญทุกครั้งเราจะบอกว่าเจตจำนงทางการเมืองของผู้นำประเทศเป็นเรื่องสำคัญมากเลยถ้าแค่คลิกบอกว่าสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเกิดขึ้นจากปากของผู้นำประเทศดิฉันคิดว่าองคาพยพที่เป็นหน่วยงานราชการเนี่ยก็ต้องขยับตามแล้วล่ะค่ะคุณเศรษฐาท่านนายกไปภาคใต้ตอนที่เป็นนายกและไปเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเดียวเราบอกเลยนะคะว่าเรารอว่าเมื่อไหร่ท่านจะพูดเรื่องสันติภาพนะคะท่านก็แยกไปว่าเรื่องความมั่นคงไม่ได้พูดแต่ก็มีข้อดีนะคะปรากฏมีคนตามรอยท่องเที่ยวของท่านนายกจากร้านต่างๆจากผ้าต่างๆก็มีรายได้มากขึ้นคิดในทางบวกนะคะอันนั้นคือฝ่ายบริหารฝ่ายรัฐบาลค่ะทุกกระทรวงตะวงกลมมีความสำคัญหมดเลยไม่มีกระทรวงไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยค่ะแต่ถามกลับว่ากระทรวงที่พูดถึงเนี่ยเขาทำมากน้อยแค่ไหนที่จริงเหมือนกับมีรัฐบาลส่วนหน้าอยู่แล้วนะคะเพราะมีคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ชายแดนใต้ซึ่งอยู่ในพระราชบัญญัติสปต. 2554 17กระทรวงอยู่ในนั้นหมดเลยค่ะแต่ทำไมเรารู้สึกว่ามันไม่เบ็ดเสร็จเพราะว่าคนที่นั่งอยู่หัวโต๊ะคือรองนายกนะคะแต่ละยุคแต่ละสมัยปัจจุบันคือท่านภูมิธรรมแต่ก็ยังไม่มีการประชุมนั้นนั่นหมายท่านภูมิธรรมเป็นประธานเนี่ยประชุมครั้งที่แล้วน่าจะเป็นท่านสมศักดิ์เทพสุทินหรือเปล่าจำไม่ได้จริงแล้วเป็นกระทรวงครม.น้อยตรงนั้นเลยนะคะแต่ปรากฏว่าแต่ละกระทรวงส่งแต่ตัวแทนไม่มีระดับรัฐมนตรีนั่งอยู่ตรงนั้นเลยฉะนั้นอะไรจะเบ็ดเสร็จตรงนั้นไม่ใช่เลยฉะนั้นมันก็มีปัญหาในฝ่ายบริหารค่ะฝ่ายนิติบัญญัติในการออกกฎหมายค่ะในกรรมการวิสามัญเราพูดถึงเรื่องของพรบสันติภาพด้วยฉันไปรู้สึกว่าเราอยากมีกฎหมายเรื่องสันติภาพอ่ะแต่ก็ยังไม่ตกผลึกในกรรมการมีคณะทำงานทำเรื่องนี้อยู่ในพื้นที่รู้สึกค่ะว่ารัฐบาลก็เปลี่ยนเจตจำนงทางการเมืองก็ไม่มีหัวหน้าคณะพูดคุยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทั้งสองฝ่ายมันไม่นิ่งอ่ะความต่อเนื่องมันขาดหายไปรัฐประหารมันก็จะเริ่มใหม่อีกแล้วเป็นไปได้ไหมถ้ามีกฎหมายฉบับนี้ออกมาแล้วมันมีความต่อเนื่องอะค่ะแต่ก็ยังไม่ทราบว่าได้รับการตอบรับมากน้อยแค่ไหนมีตัวอย่างประเทศฟิลิปปินส์ที่มีโอแปปคือสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพอยู่ภายใต้นายกรัฐมนตรีเลยตอนนี้เปลี่ยนชื่อไปแล้วนะเพราะก็เป็น post conflict ไปแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะเอาไม่มีกฎหมายจะมีสำนักงานหรือว่าองค์กรอะไรได้ไหมที่มีความต่อเนื่องเพราะกระบวนการพูดคุยสันติภาพทั่วโลกอะค่ะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวมีระเบิดไม่ใช่พอท่านฉัตรชัยเป็นพลเรือนมาปุ๊บมีระบบระเบิดเป็นเรื่องปกติมากเลยอ่ะเพราะว่าต้องมีความอดทนอดกลั้นจะมีระเบิดอีกทั้งกี่ปี20ปี30ปีเราต้องอดทนนะคะอาจจะไม่จบในรุ่นเราคุณพ่อตอนนี้อายุ91อะค่ะคุณพ่อบอกว่าไม่รู้จะทันที่จะมีสันติภาพเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ให้มีความอดทนนะคะให้ลูกพูดต่อไปแล้วรู้สึกว่าเราพูดทุกเวทีแล้วพูดอย่างเงี้ยแต่ต้องต่อไปฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการนะคะศาลจะต้องมีการปฏิรูปกันมากน้อยแค่ไหนแค่อากาศหายใจหรือเปล่าทำไมคดีอาญาไม่เกิดขึ้นทำไมชาวบ้านต้องฟ้องกันเองประชาชนอยู่ตรงไหนต้องบอกว่าจนถึงบัดนี้ถ้าพูดถึงกระบวนการพูดคุยคุณหมัดในฐานะที่อยู่ในพื้นที่ประชาชนไม่รู้เรื่องของการพูดคุยเลยค่ะดิฉันเป็นส.ส.ดิฉันลงไปหาเสียงเขาถามเรื่องปากท้องจริงๆนะคะเขาไม่ได้สนใจเรื่องกระบวนการสันติภาพเลยแต่เราในฐานะที่ทำงานด้านสันติภาพรู้สึกว่ามันต้องควบคู่กันค่ะปากท้องต้องดีคุณท่านเศรษฐาลงไปเศรษฐกิจต้องดีแต่ต้องไม่มีกฎหมายพิเศษค่ะมันจะเป็นวงจรที่ไปกันมาทั้งหมดอันนี้คือคำถามแรกคำถามต่อไปดร.พลเทพแล้วกันนะคะนี่ในคณะกรรมการวิสามัญสันติภาพก็ได้ถามทางท่านเลขาสมช.กันนะคะว่าบนโต๊ะพูดคุยเนี่ยเคยมีการคุยในเรื่องของคดีตากใบเกลเซหรือคดีสำคัญสำคัญที่เกิดขึ้น บ้างหรือเปล่านะคะสุดว่าได้รับคำตอบว่าคุยหลังบ้านไม่ได้คุยบนโต๊ะ
และคำตอบเดียวกันที่ท่านอาจารย์ศรีสมภพค่ะท่านก็เป็นหนึ่งในทีมที่มีการพูดคุยสมัยท่านยิ่งลักษณ์นะคะท่านก็บอกเหมือนกันว่าในฝ่ายของผู้เห็นต่างจากรัฐเนี่ยเขาจะพูดถึงประวัติศาสตร์ที่เก่าไม่ใช่ช่วง20ปีที่ผ่านมาค่ะพูดถึงเรื่องฮายีสุหลงพูดถึงเรื่องสะพานกอตอพูดถึงเรื่องความไม่ยุติธรรมในอดีตมากกว่าก็เลยคิดว่าถึงจะมีเหตุการณ์ตักใบที่กำลังจะหมดอายุความหรือว่าไม่มีเหตุการณ์ตักใบค่ะการพูดคุยสันติภาพที่กำลังจะมีขึ้นเมื่อไหร่ก็ยังไม่ทราบเพราะหัวหน้าคณะพูดคุยก็ยังไม่ตั้งคนใหม่เลยนะคะซึ่งเรากำลังรออยู่และทีมทราบว่าทางทีมคณะพูดคุยของประเทศไทยเขาก็พร้อมรอคำสั่งอย่างเดียวว่าใครคือหัวหน้าคณะพูดคุยฉะนั้นในเรื่องต่างๆคงน่าจะเป็นกรอบ JCPP ที่มีเรื่องของลดความรุนแรงแสวงหาทางออกทางการเมืองการปรึกษาหารือสาธารณะน่ายังเป็นเรื่องหลักแล้วก็ในทุกเรื่องใน3ข้อที่พูดค่ะก็เรื่องความยุติธรรมก็สามารถมีอยู่ในนั้นได้เหมือนกันนะคะแต่ก็ยังยืนยันว่ากระบวนการพูดคุยสันติภาพตั้งแต่ 3-4 ช่วงที่ดร.พลเทพพูดถึงเนี่ยดิฉันคิดว่าจนถึงปัจจุบันก็น่าจะเป็นเรื่องหลักของรัฐบาลทุกรัฐบาลค่ะเพราะถ้าไม่พูดคุยแล้วรัฐบาลจะทำอะไรอีกคะจะแก้ไขปัญหาให้สูตรเดิมๆงบประมาณก็เหมือนเดิมนะคะฉะนั้นการติดตามตรวจสอบในเรื่องของ เหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้อะมันไม่มีหน่วยงานไหนองค์กรไหนที่เป็นองค์กรกลางสำหรับตรวจสอบที่ได้รับการยอมรับแล้วก็เชื่อมั่นจากทุกฝ่ายได้ค่ะ